ลองเล่นเกมกับเทคโนโพว่า6 Pro 5G เร็วแรงก้าวข้ามขีดจำกัดสวัสดีครับมาพบกับผมทีม IT Fast อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาลองเล่นเกมนะครับกับเทคโนโพว่า6 Pro 5G นะครับทางเทคโนโเขาส่งมาให้ผมลองเล่นเกมดูเนี่ยมีสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนะครับเร็วมากเร็วมากก่อนอื่นบอกสเปคคร่าวๆกันอีกทีนะครับมีหน้าจอเป็นอัลเมเรตนะครับขนาด 6.78 นิ้วนะครับแล้วก็มีสแกนนิ้วบนหน้าจอด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ฮะช่วยตัดเสียงรบกวนนะครับสำหรับลำโพงคู่เขานะครับใช้ชิปเล่นเกมครับ MediaTek Dimensity 6080นะครับมี GPU เป็น Mali G57MC MC2 นะครับให้แรมมีแรมให้เลือกครับ8 GB 12 GB นะครับมี2เวอร์ชันแล้วก็ ROM 256 GB รองรับ Micro SD Card สูงสุด 1 TB นะครับระบบบริการเป็น Android 14นะครับครอบทับด้วย HiOS 14เช่นกันครับส่วนกล้องหลังให้มา2ตัวนะครับที่มีทั้งเลนส์หลักความเร็วสูงถึง108ล้านพิกเซลและเลนส์เดฟความเร็ว2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี Dynamic Light Effect นะครับเป็นไฟครับเป็นแสงเป็นเส้นเวลามีการแจ้งเตือนเวลาเล่นเกมเวลาฟังเพลงอะไรเงี้ยเราสามารถปรับตั้งได้นะครับในคลิปที่แล้วผมลองตั้งให้ดูแล้วนะส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลนะครับเป็นพันช์โชนะครับเป็นพันช์โชแล้วก็มีใส่นาโนซิมครับช่องด้านข้างเป็นนาโนซิม2ซิมแล้วก็มี Wi-Fi 2.4 และ 5 GHz นะครับส่วนมีเซ็นเซอร์บอกไปแล้วนะมีช่องหูฟัง 3.5 มิลกันน้ำ IP53 คือรุ่นนี้เขาสามารถกันน้ำได้นะครับ IP53 นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB-C นะครับให้แบตเตอรี่จัดหนักถึง 6,000 มิลลิแอมป์ครับมีวางจำหน่ายแล้วตอนนี้นะครับในราคารุ่นแรม 8GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 7,999 บาทและรุ่นแรม 12GB รอม 256GB มีราคาอยู่ที่ 8,499 บาทครับโอเคล่ะอย่าให้เสียเวลาครับเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับเกมแรกเหมือนเดิมเอาเกมที่ผมชอบก่อนแสงเขาค่อนข้างสว่างมากแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ผมเล่นแล้วค่อนข้างจะชอบนะเพราะว่าสีเขาสดเป็นจออัลเมเรตในราคาเนี้ยนะจออัลเมเรตที่แจ่มเลยครับเปิดเสียงนิดนึงโหลดเกมก็เร็วครับแน่นอนครับเพราะเป็นชิปเล่นเกมดูกราฟิกดูภาพเขาครับก่อนอื่นเรามาดูกันตั้งค่านี่ฮะกราฟิกนี่กราฟิกคุณภาพกราฟิกครับปรับที่ได้ปานกลางนะครับส่วนเฟรมเรทปรับได้ที่สูงเลยนะครับผมปรับแล้วเราลองไปเล่นกันเลยครับกับ Call of Duty นะครับโมบายเล่นโหมดนี้ก็ได้นะนี่เฮ้ยด่านอะไรเนี่ยด่านนี้ไม่เคยเล่นมั้งเฮ้ยผมตั้งยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วกันอุ้ยเสียงปืนดูภาพกราฟิกเขาครับด่านนี้ด่านใหม่เนี่ยถือว่าไม่เคยคุ้นดูท้องฟ้าเลยครับสีสันของจออัลเมเรตเขาเป็นจอที่ผมชอบนะสวยมากเลยอันนี้มาลองภาพลองเสียงให้ดูเนาะแพ้ชนะไม่ว่ากันนะไม่ใช่
contact with enemy. มาส่องเรานี่เองมาส่องเพื่อนเรานี่เองสไนเปอร์ทำไมส่องหมดตัวเราเนี่ยสไนเปอร์สไนเปอร์อุ้ยมังอุ้ยหมุนไม่ทันสังเกตได้ว่าสีสันเขาสวยงามมากครับจอมเลยครับแล้วเสียงอะเสียงก็เป็นเสียงที่ดีนะครับเป็นสตูดิโอสเตอริโอนะฮะลำโพงคู่นะบนล่างนะฮะแจ่มนะครับระวังรอเนาะระวังรอเกิดใหม่ดูเนี่ยกลายเป็นในนี้ไปแล้วโลเทชั่นไปแล้วenemy in sight targets in sight we have recovered the briefcase ร้อนนะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้เฮ้ยมาแล้วเขาอยู่ทำไมก็หมดเนี่ยนี่เพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราฆ่าไปแล้วเอ้าโดนด้านหลังนะโอ้สไนส่องสไนส่องโดนสไนอีกแล้วเพื่อนเราเก่งไม่เป็นไรเพื่อนเราเก่งด่านนี้ป่องตรงผมไม่ค่อยคล่องแล้วด่านนี้เพื่อนเราก็อึดซะด้วยอยู่นานเล่นดักขนาดนี้ขึ้นมากี่ตัวก็ตายครับอุ้ยมันยิงข้างล่างมันรู้ตัวแล้วยิงดิเพื่อนไม่ยิงเลยเพื่อนตายเลยI got shot. เนี่ยดูฟังเสียงครับฟังเสียงเป็นภาพเพื่อนเราเก่งนะเพื่อนเราเก่งโอเคขอบิวตี้ได้ขนาดนี้เล่นเกมของสมาร์ทโฟนรุ่นเทคโนเพราะว่า6 Pro 5G นะครับก็จะมีฟิวเจอร์นี้ด้วยครับก็เป็นฟังก์ชันพิเศษของเขานะครับก็เป็นไฮบูทนะครับไฮบูทก็คือแค่เลื่อนเวลาเข้าเกมครับก็แค่เลื่อนมาทางซ้ายปัดมาทางซ้ายจะมีให้ดูว่าอย่าง CPU ครับใช้ไปเท่าไหร่ GPU ใช้ไปเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้ใช้ไป 35% นะครับไอ้ 39% แล้วก็ตัว GPU ก็ใช้ไป 12% นะครับเนี่ยก็คือฟีเจอร์พื้นฐานแล้วก็ลองแตะดูได้ครับปรับค่าต่างๆได้เยอะละเอียดมากเลยครับปรับการห้ามรบกวนหรือโหมดโทนสีต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับความเร็วหรืออะไรนี่ก็ปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับ
หรือเราไม่ต้องแตะนี้เราก็เลื่อนอันนี้ก็ได้ครับเลื่อนเอาว่าจะปรับค่าอะไรต่างๆได้ละเอียดได้เยอะมากเลยครับมีให้เลือกใช้นะครับแค่ปัดมาทางซ้ายนะครับเวลาเข้าเกมแล้วก็ปัดมาทางซ้ายก็จะมีให้ทางนี้นะครับให้เราปรับตั้งค่าได้ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายครับลองไปปรับตั้งกันดูนะครับว่าเขาจับมือกับฟรีไฟนะครับรุ่นนี้เราก็ต้องลองเล่นฟรีไฟดูครับเอาลืมเข้าไปดูที่ตั้งค่าเลยโอ้เพื่อนเรียกแล้วไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเราเล่นเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องเสียเวลาเพราะดูภาพดูนิ้วที่ขยับการเคลื่อนไหวแล้วมันโอเคมากในราคานี้ผมว่าผมชอบดีเนี่ยเนี่ยเสียงเลยฟังเสียงดังมากแล้วเสียงดีด้วยผมว่าปรับเบาหน่อยดีกว่ามันค่อนข้างดังโดดเลยนะดูสีสันดูภาพเดี๋ยวไปดูตรงน้ำดีกว่าว่ามันสวยแค่ไหนนะตรงใกล้ๆน้ำนะดูฟ้าก่อนเนี่ยครับสีผมว่าโอเคเลยอ่ะสีดีอ่ะเป็นจอ AMOLED ที่สีดีอ่ะเห็นแล้วไม่อยากจะวางเห็นแล้วอยากจะใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักจริงๆเลยอ่ะนั่นผมว่ามันจะไม่ขับไม่เก่งไปอื่นๆดีกว่าเรามาดูหลังนี้ว่ามีของอะไรให้เราเก็บบ้างไหมรถไหมอ๋อหินชิแอร์นะไม่ได้แล้วได้เก็บแล้วอู้ลองยิงให้ทุกฟังนี่ไงเป็นไงล่ะแน่นอนครับดูจากกล่องเขาครับเขาร่วมมือกับฟรีไฟนะครับโอเคในคลิปนี้เราก็ดูกันแค่นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วผมอัดคลิปตอนดึกก็ดีฟังจากเสียงนะดูจากภาพแล้วเป็นสมาร์ทโฟนที่หน้าสวยมากโอ้ยไม่ได้ตัวเลยตายขนาดไม่ตั้งใจเล่นนะเนี่ยพี่โมอีกแล้วโอเคนี่ฮะมันก็หลายนาทีแล้วเดี๋ยวมันจะนานเกินในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ไปตามจัดกันได้ครับที่ Lazada Shopee แล้วก็ Techno TikTok Shop นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองกล้องถ่ายภาพให้ดูนะครับกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็มีรูปภาพตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ